สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่8แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทวนกันไปทุกรอบเลยนะในความคิดทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราจะกลับขึ้นไปด้านบนกันเพราะตอนนี้เราได้สกิลอ่านมาแล้วนะครับฮารุได้สกิลอ่านกลับมาแล้วเพราะงั้นน้องจะเรียนรู้อะไรต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าปึ๊ดแม่จู่ๆลิฟต์ก็ช้าเชียวใช่ไหมอะไรหลายอย่างมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดโอ้โหผมว่าเรางานเข้าแล้วนะหัวหน้าครับในชั้นด้านล่างเป็นอะไรไหมครับทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับหึเรารอคำสั่งอยู่นะครับหัวหน้าครับใช่ครับก็ถ้างั้นวันนี้กลับบ้านได้ครับผมได้ครับวันนี้กลับบ้านได้แต่อาจารย์ซากุระก็ไม่อยู่ที่นี่อ่ะตอนนี้ทันทีเรารู้มั่นใจเลยก็คือเธอเคยอยู่ที่นี่และมีประเด็นอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอาจารย์อยู่ไหนอ่ะก็จริงแต่ยังไงก็ตามตอนนี้คุณจำวิธีอ่านออกแล้วตอนนี้น่าจะได้ข้อมูลง่ายขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเรายังมีรายงานที่ยังไม่ได้อ่านอยู่เลยนี่ก็คงต้องไปดูสักหน่อยมีการขโมยกุญแจเกิดขึ้นมีการขโมยกุญแจสู่ทางเข้าอะไรนะหอสมุดลับเกิดขึ้นกุญแจลับสู่หอสมุดกุญแจสู่หอสมุดลับที่ควรจะอยู่ในหอสมุดกระจกถูกขโมยไปจนถึงตอนนี้คนร้ายก็ได้เอากุญแจนั้นหนีไปแล้วและเขตนั้นก็ยังห้ามเข้าอยู่เรายังคงตามหาผู้ต้องสงสัยต่อไปผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงเข้ามาในหอกระทุยหอสมุดกระจกหลายครั้งในช่วงนี้รอเรือผิดตัวอีกแล้วหลังจากที่เพียงวันเดียวหลังจากที่เธอออกจากหอสมุดไปกุญแจก็ถูกขโมยไปเสียแล้วตามบันทึกของพนักงานเนี่ยเขาเห็นเขาต่างเห็นเธอแล้วเขาบอกว่าเธอมีผมสีเทาและใส่สร้อยสีดำละกันช็อกเกอร์มันคือไอเนี่ยสายรัดคอไม่มั่นใจเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรผู้หญิงผมสีเทากับไอเนี่ยเหรอไอช็อกเกอร์สีดำอาจารย์ซากุระเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอมีสมุดหลายเล่มเอ้ยมีหนังสือหลายเล่มและกุญแจสู่ทางเข้าลับนี้ถูกขโมยไปกุญแจทางเข้าก็อย่างที่พี่ยามบอกเลยอ่ะแต่ดูจะเหมือนมีอีกนะตอนที่พนักงานถามชื่อพนักงานเอ้ยไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยตอบว่าฮารุไม่เห็นเข้าใจเลยแล้วทำไมอาจารย์ถึงเข้าใช้ชื่อเดียวกับเธอหมายความว่าไงเนี่ยในช่วงวันที่มีการขโมยนี้ก็ได้มีผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเช่นกันและห้องเก็บของมิวเซียมพิพิธภัณฑ์กระจกก็ยังคงเกี่ยวข้องกับหอสมุดแห่งนี้ด้วยและดูเหมือนว่า2อาชญากรรมนี้จะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันผู้ดูแลห้องสมุดพิพิธภัณฑ์เหรอแล้วทำไมอาจารย์ซากุระต้องใช้ชื่อฉันด้วยอ่ะตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกนะว่าใช่เจ้าตัวหรือเปล่าแต่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่อาจจะหน้าตาเหมือนอาจารย์ซากุระเขาก็ได้แต่ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วอ่ะถ้าเรามาเรียงข้อมูลกันใหม่แล้วน่าจะเวิร์กนะแบบว่าดูว่าอันไหนเราต้องใช้อันไหนเราไม่ใช้บ้างตอนนี้แนะนำให้กลับไปที่เดอะเวลก่อนคุณอาจจะได้อ่านเนื้อหาในหนังสือนั่นแล้วก็ได้นะใช่เอาอย่างงั้นและเมื่อกี้ฝันเหรออรุณสวัสดิ์ฮารุอรุณสวัสดิ์
เมื่อวานนี้ก็ตรงกลับมาที่เตียงเลยเนี่ยนะก็เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เรากลับมาที่หอเรากลับมาจากหอสมุดกระจกแล้วเธอก็บอกว่าเธออยากจะอ่านหนังสือสีน้ำเงินนั่นแล้วเราก็มาถึงที่เดอะเวลเอ๊ะหรอสงสัยคุณคงจะเหนื่อยมากแน่เลยทีนี้คุณน่าจะอ่านได้แล้วนะไม่มีอ้าวแต่เมื่อวานยังมีติดตัวอยู่เลยนี่นะฉันก็เอามาที่เดอะเวลด้วยนี่แต่ว่าฉันจำไม่ได้ว่าฉันเอาไปไว้ไหนอะระหว่างทางมาเนี่ยคุณอาจจะเบลออยู่ก็ได้คุณก็เลยจำอะไรไม่ค่อยจะได้นะไม่ต้องห่วงหรอกคือถ้าลืมมันก็คงไม่อยู่ในห้องนี้นี่ก็ออกจะเป็นห้องแหมเดินหาอยู่ในห้องโอเคตอนนี้strain poster มีให้ติ้งเราก็ติ้งมีให้ตอสเราก็ตอสนะครับ Golden Shelf เราอันนี้ไปแล้วด้วยอันนี้ก็ไปแล้วใช่เพราะว่า Auto Save มันน่าจะไม่นี่ให้นะครับมาที่ Strange Poster ฉันออกมาจากหอสมุดกระจกกลับมาที่ The Well ขากลับเนี่ยฉันเจอโปสเตอร์ประหลาดด้วยฉันได้อ่านเกี่ยวกับว่าใครก็ตามที่น่าจะดูเหมือนอาจารย์ซากุระเนี่ยขโมยหนังสือรวมถึงกุญแจลับนี้ไปและคนคนนั้นบอกว่าตัวเองชื่อฮารุแล้วฉันก็ได้เช็คอีกเรื่องนึงก็คือหนังสือสีน้ำเงินที่อยู่ตั้งแต่ชั้นแต่เริ่มต้นเนี่ยฉันจะได้รู้สักทีว่ามันจะมีอะไรเขียนไว้แล้วก็ตามหาหนังสือสีน้ำเงินฉันทำหนังสือนั่นหายอ่ะเมื่อวานฉันกลับมาจากหอสมุดนะแล้วฉันก็คงจะฉันก็อยากจะอ่านมันทันทีอ่ะแต่ว่าฉันเหมือนฉันจะเหนื่อยเกินไปฉันก็เลยหลับพลอยไปเลยแต่ว่ามันก็คงจะอยู่ที่ไหนสักที่ในเดอะเวลเนี่ยแหละบางทีอาจจะมีบางอย่างในโรงแรมนี้ที่ฉันจำได้ก็ได้ว่าฉันทำอะไรเมื่อวานฉันต้องตามหาความทรงจำมาเติมเต็มหัวใจนี้ให้ได้เติมเต็มรูในหัวใจเชิญรีดได้ตรงนี้หนังสือท่องเที่ยวเอ้ยหนังสือนำทางในเดอะเวลทางเข้าเอ้ยไม่ใช่ทางออกของห้องแขกเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้มีความส่วนตัวเป็นพิเศษเพื่อให้คุณสามารถดูแลเพื่อให้คุณสามารถอยู่กับตัวเองได้ในช่วงเวลาส่วนตัวถ้าคุณต้องการทางออกถ้าคุณต้องใช้ทางออกคุณก็แค่เดินผ่านต้นไม้ตกแต่งนั้นไปห้องรับแขกประหลาดชะมัดไม่ใช่ห้องรับแขกหรอกห้องไอ้นี่ห้องแบบห้องแขกนะลิ้นชักว่างเปล่าไม่ต้องเอ็กซ์แอมไมกันแล้วทัชฟลุปนั่นฉันนี่นะที่ดูง่วงสุดๆเลยแต่ตอนนั้นคุณก็ดูไม่ได้จะมีหนังสือติดอยู่กับตัวนะไอเกมอันนี้คือมันสตาร์ทเกมอ่ะผมข้ามไปแล้วกันเนอะตรงนี้ตรวจสอบได้195จะว่าอะไรไม่ได้ฉันอาบน้ำอ่ะได้อยู่แล้วเอาเลยสิคือแบบว่าออกไปก่อนได้ไหม195คือการสื่อสารการคุยกันอย่างนี้จะถูกยกเลิกทันทีนะครับเมื่อผู้ใช้ไปอาบน้ำอ่ะได้อาบด้วยเหรอผมจำไม่เห็นได้เลยว่าผมอาบได้ฮึจริงๆก็เนี่ยผมจำไม่เห็นได้เลยหรือผมไม่ได้สำรวจนะไหนแตะดูสิพรึบอ้อนั่นฉันนี่นะแล้วก็ยังมีหนังสือติดอยู่กับตัวอยู่เลยแล้วเอาไปไว้ไหนกันน่ะประตูอันนี้ได้ไปแต่ที่ห้องเราก็แค่เดินทะลุลงมาเดินหน้าตาแบบตาเป็นขีดตางงเงียสุดๆลงลิฟต์โต๊ะจำอะไรไม่ได้เมื่อคืนนี้นี่คุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานโอ้ยินดีต้อนรับกลับนะครับคุณฮารุคุณผู้จัดการเมื่อวานเราได้คุยอะไรกันไหมอ่ะก็ไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าผมเห็นคุณเดินเข้าลิฟต์ไปเลยนี่นี่เองขอบคุณค่ะฮารุแปลว่าเมื่อวานคุณใช้ลิฟต์นั่นน่ะถ้าแปลว่าใช้ลิฟต์ก็อยู่กับลิฟต์เนี่ยแหละลงมาชั้นล่างสิอันนี้ผมก็จำไม่ได้ไม่เชิงจำไม่ได้แต่คุ้นๆไปวืดต่อแต่อ๋อฮารุอรุณสวัสดิ์นะหลับสบายไหม
สบายดีค่ะมารีอรุณสวัสดิ์เมื่อวานหนูได้มานี่ก่อนจะขึ้นไปนอนหรือเปล่าก็มานะแต่ว่าไม่ได้อยู่นานเท่าไหร่อ่ะแป๊บเดียวก็กลับห้องไปเลยแล้วตอนนั้นหนูได้มีหนังสือติดมากับตัวไหมอ่ะจำไม่ได้อ่ะขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณแปลว่าเมื่อวานอยู่ในห้องนี้นะฮะลูกแตะพลึบพลึบเมื่อวานเหมือนฉันจะอ่านหนังสืออยู่บนโซฟานะมันน่าจะอ๋อเนี่ยมันดูได้แค่นี้มันมีโฟกัสได้แค่นี้เออแต่เห็นเป็นเงาลางๆอยู่ก็แปลว่าบนติ้งเอ้านี่ไงมันโดนหนีบไว้อยู่เนี่ยได้หนังสือสีน้ำเงินเจอแล้วอ่านเลยไหมอ่านเลยทั้งนั้นวันหนึ่งจากที่ไหนก็ไม่รู้เด็กผู้หญิงเจอกับตัวเองอยู่ในโลกแสนประหลาดเธอเดินขึ้นไปที่อพาร์ตเมนต์แล้วเธอก็ได้เจอกับอีกาในโรงแรมเธอได้เจอกับผู้จัดการที่หัวเหมือนเป็นลูกโลกที่หมุนได้แล้วก็สาหร่ายมาริโมะที่เป็นเชฟและหนูที่เป็นวิศวกรแล้วก็เพนกวินกับเด็กสาวก็สามารถช่วยเหลือปลาตัวนั้นไว้ได้และเด็กผู้หญิงก็ได้ช่วยน้องหมาในการในที่ที่เจอกันที่ตรอกซอยนั้นทำให้ดอกไม้นั้นโตขึ้นและเด็กผู้หญิงก็ได้ไปที่หอสมุดกระจกซึ่งถูกเฝ้ายามไว้โดยเหล่ากระต่ายและเธอก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานีผีสิง Phantom Station ผมแปลไปเป็นอย่างนี้แล้วก่อนนะพวกเขาบอกว่าที่สถานีผีสิงเนี่ยคือสถานีที่จะทำให้คำขอความปรารถนาบางอย่างเป็นจริงและเด็กสาวเด็กผู้หญิงก็ได้เข้าไปสู่สถานที่ลับที่อยู่ในห้องเก็บของ ผมจะขอโทษพิพิธภัณฑ์กระจกและแล้วในที่สุดเด็กผู้หญิงก็ได้ไปที่สถานีผีสิงที่นั่นเธอได้เจอกับหนังสือหมดแค่นี้อ่ะนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะเนื้อหาในหนังสือนี้มันไปไกลกว่าที่เราคิดอีกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเป๊ะหรอกนะแต่ว่าเนื้อหาหลักๆก็คือที่เราเจอมาทั้งหมดเลยอ่ะคุณมีหนังสือติดตัวนี่ตั้งแต่ตอนที่คุณตื่นมาตรงบนถนนนั่นแล้วใช่ไหมฮารุหรือหนังสือนี่มันกำหนดอนาคตเราเหรอกำหนดเหรอตามทฤษฎีและตามตรรกะมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ง่ายก็ตามคือเรายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับห้องเก็บของพิพิธภัณฑ์กระจกและสถานีผีสิงเลยผมแปลแฟนทอมเป็นผีสิงอีกแล้วแต่คิดคำไม่ออกเลยถ้าตามในหนังสือนี่ที่เราต้องไปต่อไปก็คือห้องเก็บของพิพิธภัณฑ์กระจกใช่ไหมล่ะในหอสมุดก็พูดถึงเหมือนกันนี่ในวันเดียวกันกับที่มีการขโมยเกิดขึ้นได้มีผู้บุกรุกเข้าไปในห้องเก็บของห้องเอ้ยของอะไรนะของพิพิธภัณฑ์กระจกด้วยและอาจจะเกี่ยวซึ่งเกี่ยวข้องกับหอสมุดนี้จำได้หรือเปล่าไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญนี่เนี่ยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าไอ้ที่นั่นมันอยู่ไหนอ่ะไอ้พิพิธภัณฑ์กระจกอ่ะถ้าคนที่บอกเรื่องพิพิธภัณฑ์เอ้ยไม่ใช่ถ้าคนที่บอกเรื่องหอสมุดกระจกกับเธอก็เขาก็อาจจะรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์กระจกเหมือนกันไม่ใช่หรออ้าวมารีฟังอยู่ด้วยเหรอเสียงผิดเสียงนี่ว่ะตอนที่เราอยากจะตอนที่อะไรนะตอนที่เราจะไปหาหอสมุดกระจกเราถามฮารุผมว่าเราควรจะไปถามเขาดูนะคิดแล้วเราสามารถที่จะอันนี้สนปิด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 พี่เต่าไม่ได้ไม่เสียงเพราะจังเลยเอาไว้เล่นบ้างนะบางทีอาจจะเอาไว้เล่นกับเปียโนหรือมั้งนะบางทีอาจจะไปขอให้สไตล์ช่วยสอนนะหุยสนอย่างนี้ได้ด้วยเพิ่งรู้เนี่ยตอนนั้นผมไม่ได้ลองไง
แล้วเราก็เอาเล่มสีแดงติดมากับตัวจนนั้นเลยโอเคงั้นเราก็ขึ้นไปตอนนี้15นาทีโอ้คิดแล้วเรามีเรื่องอะไรต้องคิดไหมปะชวิงมีจริงตัวนี้คำทำนายในหนังสือเจอหนังสือแล้วฉันอ่านมาแล้วมันเล่าถึงเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไปเจอมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยอย่างกับว่าเป็นคำทำนายเลยหนังสือพูดถึงห้องเก็บของของพิพิธภัณฑ์กระจกด้วยแล้วก็สถานีผีสิงหนังสือนี่อยู่ในกระเป๋าฉันมาโดยตลอดเจ้าหนังสือนี่รู้เรื่องมากแค่ไหนกันเนี่ยไหนขอซนหน่อยได้ไหมซนไม่ได้เหรอปิดๆปิดถ้าเราจะไปถามเขาเราก็ควรจะไปที่ห้องของเราแล้วฟาสทราเวลเอาเลยแต่ผมมีเรื่องอยากลองคือตอนนี้คาเซลี่อยู่ที่ควรจะอยู่ที่สถานีถูกไหมถ้าเราเดินออกซ้ายไปเลยเนี่ยมันจะไปที่ไหนผมก็จำไม่ได้แล้วลืมหมดแล้วนี่ไงเปียโนเล่นเองผมอยากจะซนแวะไปดูซะหน่อยว่าหรือปรากฏว่ารถไฟวาร์ปกลับมาอย่างนี่ไงโนมอรถไฟเกือฮึโนมอรถไฟปิดปิดแต่ดูได้ด้วยหรือก็น่าจะขึ้นอันเดิมขึ้นอันเดิมโอเคงั้นก็โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องของเราแล้วก็เข้าประตูวาร์ปไปด้วยนะรอเรือรอลิงเดี๋ยวนี้ลิ้นพันได้อีกนะเข้าประตูวาร์ปไปโผล่ที่ลืมชื่อมันเรียกว่าอะไรนะเอาลืมจริงตอกซอยใช่เราจะเข้าประตูวาร์ปไปโผล่ที่ซอยชวิงถ้าได้มากจากนั้นเราก็ปีนขึ้นไปใช่ไหมคือเบลยังอยู่ด้านบนไหมหรือเบลไปไหนแล้วปิดปีดไม่มาอีกนั่นนี่ไงยังอยู่นี่นะปิดปีดคุยเอ้าฮาลุเจอคนที่ตามหาอยู่หรือเปล่ายังโอ้ฉันต้องไปที่อะไรนะพิพิธภัณฑ์กระจกอีกอะถ้าอยากจะหาเธอให้เจออ๋องั้นก็ง่ายเลยล่ะก็เดินตามลงไปถนนบนเอ้ยตามถนนอะไรนะของหอสมุดกระจกเลยเดินต่อไปเลยจริงเหรอง่ายงั้นเลยก็ใช่แต่ว่านะจะมีไอ้คนแปลกอยู่ที่บนถนนเส้นนั้นที่ทำให้คนเขาไม่อยากเดินไปต่อก็ฟังดูอันตรายนั่นแหละเราต้องระวังสิเนาะโอเคเราก็แค่เดินต่อไปมีความคิดใหม่ไหมไม่ได้อ่านไม่มีโอเคเราก็แค่เดินทะลุไป มีไฟมาติดๆดับๆทำไมติดๆดับๆเฉพาะตอนที่เราเดินใกล้มันเหรอหรืออะไรหรือไม่ก็คิดไปเองฉากนี้ดูแบบดูมีอะไรนะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กนี่เดินทะลุลงมาชึบอันนี้คืออะไรอ่ะ Enter น่าจะปีนกลับเข้าไปใช่ไหมอ่านได้เฉพาะพนักงานเท่านั้นมีอะไรนะพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านหน้าจูวิชโอ้มันสูงมากเลยเนี่ยต้องระวังนะอย่าร่วงไม่ต้องห่วงต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กโอ้เพนกวินและปะกะตูสวิงชิงโอ้โหใครก็ไม่รู้เดี๋ยวขออ่านป้ายหน่อยไหนๆก็อ่านได้แล้วถ้าคุณอยากจะผ่านไปแล้วก็คุณต้องวาดอะไรสักอย่างลงไปบนแคนวาสนี้ซะก่อนกรอบรูปตรงนี้ผมจะให้อะไรนะผมจะให้ผู้กันแล้วดูซิว่าอยากลองไหมถ้าอยากจะให้ผ่านไปเขาเอ้ยถ้าเขาจะให้ผ่านเราก็ต้องวาดรูปไปเขาสินะคุยคุณโครงกระดูกหนูอยากผ่านตรงนี้ไปหนูอ่านป้ายแล้วด้วยจริงอ่ะเจ๋งฮ่าๆงั้นเอาไปเลยได้นังเอ้ยไม่ใช่ได้อะไรนะพูดกัน
ฉันจะบอกเธอเรื่องอะไรนะฉันจะบอกโจทย์กับเธอนะแล้วเธอก็วาดตามเลยแล้วถ้าฉันรู้สึกถึงดวงวิญญาณในศิลปะของเธอเนี่ยฉันจะบอกให้เธอผ่านไปวาดรูปหนูจะวาดได้ไหมเนี่ยแล้วฮานุเคยวาดรูปมาก่อนหรือเปล่าอ่ะวาดรูปเหรอรูปวาดเธอสวยมากเลยนะ ผิดเสียงสงสัยคงต้องฝึกเพิ่มแล้วสิงั้นเราก็มาพยายามด้วยกันนะขอบคุณนะที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงได้ขนาดนี้รู้สึกเหมือนความทรงจำมันรื้อฟื้นพร้อมหรือยังล่ะจัดไปเลยไปอะไรนะโจทย์คือแอปเปิ้ลเอาพูดกันออกมาจากกระเป๋าเลยแล้วก็จัดลงไปในละเลงเลยเต็มที่ชึบคว้าออกมาตามโจทย์ของเขาลองคุยต่อสิโจทย์คือแอปเปิ้ลคำพูดเดิมแล้วเราก็อันนี้เหรอปาดเข้าไปวาดไม่ออกอ่ะเป็นไรล่ะเจ้าหนูวาดไม่ออกเหรอก่อนจะวาดอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีภาพในหัวก่อนสิแบบต้องนึกให้ออกก่อนเนี่ยไม่ช่วยเลยอ่ะงั้นก็ลองไปดูแบบว่าตัวอย่างจริงเลยไม่ได้ลองไปดูโจทย์จริงเลยแล้วก็จำมาวาดเอาอีกทีเป็นไงดูโจทย์จริงแล้วเอามาวาดตามเหรอก็มันก็มีแอปเปิ้ลจริงๆอยู่ด้านหลังเรานี่นะเรากลับไปดูก่อนไหมนะได้กลับไปดูก่อน โอ้ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากจึงโป๊ะจึงโป๊ะตอนนี้20นาทีแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาวาดรูปให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะนี่ต๊อกแต๊กนี่แล้วก็ปีนบันไดกลับขึ้นไปต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กนี่นี่มีเมมโมไรซ์จำคือแค่ดูแอปเปิลนี่ก็ยากพอแล้วอ่ะอาจจะต้องจำไปวาดทีหลังต้องกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแอปเปิลนี่ไงจำไปวาดกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแอปเปิลต้องจำไว้ลูกจำไว้แล้วเอาไปวาดตามตกตึกโต๊ะว่าเนื้อเกมนี้แบบเกมนี้ทำมาน่ารักเหลือเกินจำมาเสร็จปุ๊บละเลงลงไปเลยเป็นยังไงบ้างครับคนโครงกระดูกโอ้โหดูนั่นสิครับผมท่านผู้ชมผมไม่เคยเห็นภาพวาดที่ไม่รู้วิญญาณอะไรมากขนาดนี้มาก่อนในหลายปีแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยผ่านไม่ได้เลยเฮ้ยฮาโลทำได้ด้วยสุดยอดไปเลยเธอวาดรูปได้ด้วยอ่ะเป็นไรเจ้าหนูเธอไงนะใครจะวาดรูปเขาอยากวาดก็วาดได้กันทั้งนั้นแต่หนูก็พูดแล้วเธอก็ชอบวาดรูปใช่ไหมแม้ดูแค่ผลงานของเธอฉันก็ดูออกแล้วคือคุณไม่เธอเนี่ยไม่ได้แค่วาดรูปเก่งทั้งการลงสีไฮไลท์ทั้งการลงเงามุมมองที่วาดลงไปผิวสัมผัสนี่แหละคือศิลปะของเธอมันมาจากใจของเธอโดยแท้จริงแต่ว่าไม่มีแต่ไม่รู้หรอกนะว่าคนอื่นบอกเธอว่าไงแต่ถ้ามีใครมาบอกว่าเธอวาดรูปไม่ได้แล้วก็ฉันจะไปดุด่าเอาให้จนมันเหลือแต่กระดูกเลยแล้วคุณจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะเพราะว่าฉันชอบรูปนี้ไงรู้ไหมคือฉันชอบรูปวาดของฮารุเสมอเลยนะไอ้พวกคนปากไม่ดีเนี่ยมันก็แค่ไม่มีความแบบมั่นใจมากพอช่างหัวพวกมันเถอะ
ทีนี้ก่อนจะไปที่หอสมุดเอ้ยก่อนจะไปที่พิพิธภัณฑ์อ่ะฝากลบรูปเธอด้วยนะฮะเอ้าในเมื่อกี้ยังบอกชอบอยู่เลยนี่พอดีว่าฉันขโมยไอ้กรอบรูปฉันขโมยเฟรมแคนวาสนี่มาอันเดียวนะเพื่อนนะคือไม่ได้จะว่าเลยนะคือรูปวาดของเธอเนี่ยจะอยู่ในใจฉันเสมอไปเลยอยู่ในดวงวิญญาณตลอดไปเลยฮาลูผมไม่เข้าใจไอ้หมอนี่เลยอ่ะจะขนาดฉันเป็นคนเหมือนกันฉันยังไม่เข้าใจเลยเพื่อนต้องลบไม่ลบได้ไหมเดินผ่านไปเลยเฮ้ยแม่สาวน้อยมาลบรูปก่อนเออไปยืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ใช้แปรงลบสิโอเคลบก็ได้นี่คุณคงกระดูกลบแล้วนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เออฉันไม่ได้ชื่อโครงกระดูกนะฉันชื่อว่าสคาวสคูก็ได้เอาล่ะคุณโครงกระดูกคนผมถามก่อนได้ไหมว่าคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาประท้วงอ่ะประท้วงอะไรอ่ะได้ยินเรื่องงานเทศกาลexhibition white canvas หรือเปล่าเออตอนเนี้ยมันจัดอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์นี่แหละตอนแรกเนี่ยนะเขาก็ให้เราแสดงผลงานกันตามปกติเนี่ยแหละเออแบบว่าใครแบบว่าสมัครใจก็เอามาอวดได้เลยแต่ช่วงนี้เนี่ยมีคนซื้อทั้งงานนี้ไปแล้วแล้วปรากฏว่าไม่มีใครสามารถวาดรูปอะไรได้อีกแล้วเพราะเขาเปลี่ยนรูปของเราทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นแคนวาสเปล่าๆโล่งๆเลยฉันได้ยินว่าพวกเขาแบบประท้วงเรื่องการแบบว่าเขาไม่เห็นด้วยเรื่องการอะไรนะอิสรภาพทางการแสดงออกอะไรพวกนี้เนี่ยแหละเออแต่ซึ่งฉันไม่มีทางให้อภัยพวกเขาแน่เลยโกรธก็เลยมาชิงวาดรูปอยู่ตรงนี้หรอกเหรอใช่และฉันจะให้พวกเขาผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อพวกเขามีศิลปะอยู่ในดวงวิญญาณและดวงวิญญาณพวกเขาในศิลปะเท่านั้นซึ่งแม่สาวน้อยฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอเนี่ยไปมีธุระอะไรกับที่นั่นแต่ว่าศิลปะของเธอเนี่ยมีวิญญาณอยู่ในนั้นอย่าลืมใช่ล่ะแปลว่าเราน่าจะไปต่อได้แล้วนะฮารุทำตามที่ใจบอกเถอะที่ใจบอกเหรอแล้วก็อย่าลืมนะว่าเธอน่ะเออจำได้แค่หนึ่งอย่างตอนจะวาดหนึ่งอย่างเท่านั้นความจำเนี่ยมันเป็นการวาดที่สดใหม่เพื่อให้การวาดมันสดใหม่นะเออขอบคุณค่ะท่านนั้นเราจัดการคิดเป็นครั้งพี่กระดูกพูดมากฉันได้เจอกับโครงกระดูกระหว่างทางไปพิพิธภัณฑ์ด้วยเขาดูจะดุดันไม่เกรงใจใครเกินไปหน่อยนะเขาจะไม่ยอมให้ใครผ่านด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีใครวาดรูปให้เขาโจทย์คือแอปเปิลเหรอมีแอปเปิลอยู่แถวนี้ไหมนะแต่ว่าฉันจะวาดอะไรได้จริงๆเหรอแล้วก็ White Exhibition ฉันก็วาดรูปให้กับสคูสเขาแล้วกันเนาะให้วาดรูปให้กับสเขาไปแล้วแล้วโครงกระดูกคนนั้นแล้วเขาก็ยอมให้ฉันไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วแต่ฉันดันนึกอะไรบางอย่างออกไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรจะวาดรูปอุ้ยเพลงแล้วตอนนั้นสคาวเขาก็ดุฉันเลยว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่หลังที่เขาดุฉันแล้วเนี่ยฉันก็กลับรู้สึกดีขึ้นฮะเป็นไงรู้สึกถึงความคมไหมผมรู้สึกถึงความคมในซีนนี้อยู่นะแต่โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมว่าในหอส้มเอ๋ยไม่ใช่ในพิพิธภัณฑ์เรียกสลับกันทุกรอบเลยในมิราชมิวเซียมพิพิธภัณฑ์กระจกนี้มีอะไรอยู่ต่อไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสตอรี่วันนี้สวัสดีครับเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับในภาษาญี่ปุ่นเขาใช้ชื่อว่าโทคุโรซังเออก็คือพี่คนนี้เนี่ยแหละนะโอเคงั้นเราจะเรียกพี่แค่ว่าโทคุโรแล้วกันนะถ้าถึงมีการกล่าวถึงอีกถ้าผมไม่ลั่นลืมอีกนะ